การที่เราเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์แล้วมีแบรนด์ส่งมาให้เราได้ลองใช้เราเหมือนโดนแบรนด์ป้ายยาเขาไม่ได้ส่งให้เราตลอดต้องซื้อและใช่จ้ะทุกคนควรจะหาเจลแต้มสิวที่เหมาะกับแต่ละคนฟอลิตมากจริงๆเป็นแรปนะคนแรปโอกระจูบอแรปซับเบบออันยองชิกรือนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแกะบรรดาเครื่องสำอางกันนะครับจากใน Shopee นี่รอบนี้เราจะเริ่มสั่งเครื่องสำอางนะฮะไม่ใช่แค่เครื่องสำอางอย่างเดียวนะทุกคนมันเป็นพวกสกินแคร์ด้วยนะเดี๋ยวจะมาแกะพวกสกินแคร์กันเนาะเพราะว่าแบบว่าเริ่มอยากมาดูแลตัวเองนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรมาบ้างนั่นเองนะครับร้านแรกนะฮะนี่สิ่งนี้เลย เริ่มแกะอุ๊ยเขามีตัวเทสเตอร์มาให้ด้วยนะทุกคนอันนี้ก็คือติ้งตองอันนี้เป็นคูชั่นนะครับจากแบรนด์โลแมนนั่นเองนะ New Zero คูชั่นเราเห็นว่าเขาเนี่ยมีคูชั่นออกมาใช่ไหมเราก็เลยอยากลองดูแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจองแซมมอนของเราเนี่ยมันกำลังจะหมดนะฮะก็เลยบอกว่าเฮ้ยๆไหนลองเปลี่ยนหน่อยดูสีตอนแรกอะกำลังลังเลว่าจะเอาลาเนทหรือจะเอาอย่างอื่นดีแต่ทีเนี้ยเห็นของโลแมนเขาออกมาพอดีก็เลยแบบว่าเฮ้ยลองไซส์ไหนดีกว่าเดี๋ยวเรามาทำรีวิวให้ดูกันนะทุกคนก็รอดูกันนะครับรอดูว่าอันไหนจะออกก่อนระหว่างวิดีโอแกะพัสดุหรือวิดีโอรีวิวอันนี้เนี่ยเขามี2สีแล้วก็เป็น2สูตรนะครับถ้าเป็นสีเทาเนี่ยจะเป็นสูตรเป็นแมทหน่อยแต่ก็ยังมีความฉ่ำอยู่กับอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นสีฟ้าซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเป็นวอเตอร์นะอันนั้นก็จะคือฉ่ำเกินฉ่ำแบบสำหรับคนผิวแห้งโดยเฉพาะนะฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้เขาสามารถมารีฟิลได้ด้วยนะเขามีตัวรีฟิลขายนะตลับสวยนะทุกคนมันแบบเป็นแบบใสๆอ่ะมีกระจกมาให้นะครับมีพับมาให้แล้วพับเขาดีมากเพราะว่าเราเคยใช้พับเขาอยู่แก่แล้วนี่เดี๋ยวเราจะลองแท็บให้ดูนะทุกคนอุ๊ยช้ำแมตนิดนึงสีค่อนข้างขาวเลยอ่ะอันนี้สีถูกป่ะเนี่ยแมตนิดนึงนะทุกคนแต่ค่อนข้างขาวแล้วก็ไม่ได้ติดเหลืองนะทุกคนเดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวต้องเทสดูนะครับจะมาทำรีวิวให้ดูแล้วกันนะฮะต่อไปทุกคนรู้ไหมว่าการที่เราเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์หรือยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีแบรนด์ส่งมาให้เราได้ลองใช้นู่นนี่นั่นนะบางทีอ่ะมันไม่ได้แค่ว่าลองใช้แล้วแบบมันจบนะเราเหมือนโดนแบนป้ายยานะทุกคนเพราะว่าถ้าหากว่าเขาส่งมาให้ละครั้งหนึ่งแล้วอ่ะเขาไม่ได้ส่งให้เราตลอดนึกออกใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากใช้ของเขาต่ออ่ะต้องซื้อและใช่จ้ะฉันซื้อจ้ะอันนี้นะฮะเป็นแบรนด์ SNP Plus เขาเป็นแบรนด์สกินแคร์เกาหลีฉันอ่ะเคยใช้ตัวที่เขาเป็นเซรั่มของเขาแล้วก็ตัวครีมของเขาค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเอาจริงคือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันว้าเพราะว่าราคาเขาอะเฉลี่ยอยู่ประมาณ500พวกเซรั่มพวกโทนเนอร์หรือครีมอะไรอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ500ถึง600บาทเฉลี่ยส่วนใหญ่นะครับซึ่งมันไม่แพงเลยแต่ว่าเรารู้สึกว่าคุณภาพเขาค่อนข้างดีมีความแบบสกินแคร์ส่วนผสมมาค่อนข้างดีอันนี้ที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นสูตรเดทาโลนิกนะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเซรั่มช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นนะฮะแล้วก็เรื่องของความกระจ่างใสนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าหากว่าอยากลงรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันอีกทีนึงนะครับซึ่งเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เราชอบมากๆแล้วก็แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นสูตรที่เราไม่เคยใช้มาก่อนนะฮะสูตรที่เราเคยใช้เนี่ยจะเป็นสีม่วงนะฮะซึ่งตัวนั้นน่ะดีมากแต่ว่าอยากลองตัวอื่นนะฮะก็เลยลองซื้อสีชมพูมาดูมันเหมาะเจาะกับช่วงเวลาที่สกินแคร์เราหมดพอดีนะฮะทุกคนยังไม่หมดแบบหมดหรอกแต่ว่าก็ใกล้จะหมดก็เลยแบบว่าซื้อนะฮะทุกคนนี่หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้แค่แพ็กเกจจิ้งเขาน่ารักนะมันเป็นแพ็กเกจจิ้งแบบเซรั่มทั่วไปที่เขาไม่ทำกันนะเพราะว่าเซรั่มทั่วไปเขาจะเป็นแบบดรอปเปอร์ใช่ไหมแต่อันนี้เป็นหัวแบบขวดน้ำอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็แบบเหยาะใส่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยสกินแคร์ผ่านไปคูชชั่นผ่านไปอีกกล่องนึงนะฮะอยู่นี่ที่เราได้มานะครับจริงๆเป็นลิปที่ออกมาค่อนข้างสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าเราตามช้านะทุกคน ตามมาช้านะจ๊ะเซรั่มตีนออยล์นั่นเองนะครับนี่เป็นรุ่นตีนออยล์ก็มีหลายคนบอกว่าดีนะครับคนที่ออฟฟิศเราก็ใช้แล้วก็ชอบเหมือนกันนะครับซึ่งทางเราเนี่ยมากดใน Shopee สิ่งที่เราซื้อมาคือเบอร์5และเบอร์12จริงๆอยากได้เบอร์10แต่เบอร์10ขายดีมากฉันกดไม่ทันมันหมดก่อนครับแล้วก็เมื่อกี้ที่เราหุยตกใจเนี่ยเพราะว่าเขาแถมแปรงมาให้ด้วยแล้วแปรงนี้คือราคา99บาทเดี๋ยวเรามาแกะแล้วก็สวอชสีให้ดูกันนะว่าสีเขาเป็นยังไงนะนี่ตัวนี้สีจะออกแบบส้มๆตุ่นๆนะครับส้มๆตุ่นๆนิดนึงเนื้อค่อนข้างนุ่มเลยอะเนื้อนุ่มมากๆนะสวยสีค่อนข้างธรรมชาติทาแบบทาสีเดียวแล้วจบได้นึกออกใช่ไหมทาสีเดียวแล้วไปไหนก็ได้อะไรอย่างนี้ค่อนข้างธรรมชาติอีกสีนึงเบอร์12นะเบอร์12นี่ก็คือจะจึ้งหน่อยเพราะว่าเขาจะเป็นแดงออก
อันเดอร์โทนชมพูนะดูในกล้องมันจะออกเป็นโทนแดงๆส้มๆนะจริงๆแล้วมันโทนชมพูนะทุกคนเออในกล้องสีมันเพี้ยนนิดนึงขออภัยด้วยนะฮะมันจะมีความหนึบๆ นิดนึงนะไม่ได้เป็นจุยส์เป็นติ้นเป็นเซรั่มอะไรสรุปจะเป็นติ้นหรือเป็นเซรั่มหรือเป็นออยล์หรือยังไงไม่รู้ต้องมาลองดูกันแล้วกันจึนมีพัสดุมาเพิ่มซึ่งมันเป็นของที่แนะนำว่าทุกคนควรจะมีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะมีและว่ามันควรจะมีทุกคนมันควรจะเป็นยาสามัญประจำบ้านเลยเพราะว่านี่ก็คือปิงปองซีเบลนะฮะทุกคนสกาเจลอันนี้คือเราพูดหลายคลิปมากๆเลยนะครับว่ามันคือเจลแต้มสิวที่เราใช้อยู่แล้วแบบมันเป็นเจลแต้มสิวเดอะเบสสำหรับฉันเลยทุกคนควรจะหาเจลแต้มสิวที่เหมาะกับแต่ละคนนะครับแบบบางคนมันจะมีตัวที่แบบใช้แล้วมันเอ้ยอันนี้มันดีเราดีมากๆก็ใช้อันนั้นต่อไปหรือใครที่แบบว่ายังหาตัวดีๆไม่เจอเลยจะเอาตัวไหนดีนะหรือยังหาเรื่อยๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราแนะนำตัวนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งจริงๆล่ะเราอ่ะได้มาเพราะว่าเราอ่ะไปหาเภสัชว่าแบบอยากได้เจลแต้มสิวที่แบบสามารถรักษาแผลได้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเจลแต้มสิวที่ดูแลแผลเป็นได้ด้วยนะคะทุกคนคือมันไม่ได้เจลแต้มสิวแบบบอโบเบเบแบบเจลแต้มสิวแค่เจลแต้มสิวเองแต่อันนี้เนี่ยคือมันมีความมากกว่าก็คือเขาเป็นจริงมันเป็นเจลรักษาแผลเป็นที่มันช่วยเรื่องสิวแล้วก็ลดรอยดำรอยแดงด้วยนะครับเขาเคลมเลยนะฮะทุกคนอย่างนี้อันนี้นะฮะเป็นแพ็คแบบ2ชิ้น1แถม1นะทุกคนแต่ว่าไปดูดีๆบางที่เขาเขียนว่า1แถม1นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้แถมทุกคนคือเหมือนฟีลแบบซื้อ2ชิ้นถูกกว่าอะไรเงี้ยแต่ใช้คำว่าแถมแทนงงเออแต่ก็นั่นแหละแล้วแต่ใครสะดวกแล้วกันเพราะว่าอันนั้นน่ะมันจะเป็นในลักษณะของเจลเนาะอันเนี้ย1แถม1ก็จริงแต่อีก1เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันนะฮะแบบไม่ได้รีวิวละเอียดเนาะอันนึงเนี่ยเขาจะเป็นเจลและอีกอันนึงเนี่ยเขาจะเป็นกันแดดเป็นครีมนั่นเองนะครับซึ่งใช้แตกต่างกันเนาะอันที่เป็นครีมกันแดดเนี่ยก็ใช้ตอนเช้าส่วนอันที่เป็นเจลเนี่ยก็ใช้ตอนกลางคืนหรือจะใช้อันเนี้ยทั้งตอนกลางวันและกลางคืนเลยก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็แนะนำใช้กลางวันดีกว่าหรือจะใช้กลางวันและกลางคืนก็ได้แต่ว่าด้วยความเนื้อครีมมันก็จะมีความแบบหนากว่าเพราะฉะนั้นมันก็จะซึมได้ยากกว่านั่นเองนะครับแต่ว่าคุณสมบัตินางใกล้เคียงกันเลยแบบไม่ได้มีอะไรต่างกันเลยเพราะว่าทางเราเนี่ยก็ใช้ทั้ง2อันนะฮะทุกคนคืออันที่เป็นกันแดดก็ใช้ตอนเช้าอันที่เป็นเจลก็ใช้ตอนกลางคืนแค่นั้นจบแล้วก็สำหรับเราใช้แล้วรู้สึกว่าเห็นผลดีในกรณีแบบมันครอบคลุมนะมันเป็นในเชิงแบบใช้ในขณะที่เป็นสิวและหลังเป็นสิวไม่ได้ใช้เพื่อป้องกันการเป็นสิวเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องทาหากว่าสมมุติแบบไม่ได้เป็นสิวก็ไม่ต้องใช้นะทุกคนแต่ถ้าเป็นสิวแบบมีเม็ดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ยุบก็แต้มหรือแบบเป็นสิวแล้วแบบสิวมันมีหัวแล้วมันเปิดแล้วมันเป็นแผลแล้วอะไรก็ทาหรือว่าแบบว่าเฮ้ยมันเป็นแผลแล้วมันเป็นรอยดำแล้วก็ทาเออในกรณีอย่างนั้นเนาะก็ป้องกันการอักเสบของนางป้องกันการเกิดเป็นแผลเป็นรอยดำรอยแดงได้ด้วยอะไรอย่างนี้ก็ใช้เป็น2ตัวนี้ได้ฟอลิดมากจริงๆแล้วคือใช้อย่างต่อเนื่องไม่เคยหยุดหย่อนจนแนะนำให้คนอื่นใช้ซื้อให้คนอื่นใช้นู่นนี่นั่นลงใน IG ก็มีคนมาทักว่าเฮ้ยใช้ดีจริงใช้เหมือนกันอะไรอย่างนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่แนะนำจริงๆนะครับทุกคนเรามีพัสดุมานะฮะแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเล็งมาสักพักนึงแล้วแล้วมันมีช่วง 11.11 ที่แบบว่าเขาลดราคาเราก็เลยกดมานะครับนั่นก็คือพาลินนั่นเองนะฮะพวกแบบว่าเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยที่ทำเองได้ที่บ้านนะครับซึ่งทางเราเนี่ยเอาจริงเป็นความอยากลองแพ็คมาอย่างดีเลยนะเขาเป็นกล่องของพาลินเองเลยเราซื้อเป็นรุ่นนี้มานะครับทุกคนตัวนี้เนี่ยเป็นพาลิน IPL Laser Multi Function Gen 3นะครับนี่ให้ดูเครื่องก่อนเครื่องมันแบบพกพาได้อยู่นะนี่เออคือแบบเขามีซีลพลาสติกมาด้วยนะต้องแกะออกก่อนนะอันนี้คือสีดำนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีหัวมาให้3หัวด้วยกันนะครับคือหัวที่อยู่อันนี้1อันนะฮะหัวที่2นะครับแล้วก็หัวที่3เรียงลำดับกันเลยก็คือเล็กกลางแล้วก็ใหญ่นะฮะอันนี้ก็เหมาะกับการเลเซอร์แขนเลเซอร์ขนแขนขนขาอะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้ก็ลดลงมาถ้าใครอยากแบบเลเซอร์หนวดก็เป็นอันนี้นะครับเลเซอร์หนวดเลเซอร์เคราวนั่นเองนะครับซึ่งเป็นแบบตัวเรื่องหลักของเราที่เราซื้อตัวนี้เลยนั่นเองนะคะแล้วก็มีใต้วงแขนด้วยนิดหน่อยแต่ก็อันนี้ก็เปลี่ยนตามกันไปนะครับน่าจะเป็น2อย่างสุดท้ายสำหรับการทำ Unbox Beauty นั่นเองนะฮะทุกคนก็มาดูกันว่าในนี้มีอะไรนะจ๊ะกล่องแรกเลยเป็นกล่องนี้นะครับในนี้ก็คือเป็นคอนแทคเลนส์นะครับจากแบรนด์กิเลนส์นั่นเองซึ่งตอนแรกเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนไปแบรนด์อื่นบ้างอะไรบ้างแต่เหมือนกับแบบสุดท้ายแบบความดีงามมันก็กลับมาอยู่ที่เดิมนะฮะทุกคน
ก็กลับมาอยู่ที่กิดเลนเหมือนเดิมนะซึ่งก็เป็นลายเดิมรุ่นเดิมนะฮะนั่นก็คือ North Bound เป็นสีน้ำตาลแบบละมุนละมุนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้จะให้เห็นสียังไงดีอะแต่แบบก็น่าจะได้เห็นกันไปหลายรอบแล้วแหละเพราะว่าเราอะใช้รุ่นเนี้ยหลายครั้งมากสีอย่างงี้ทุกคนพอจะเห็นกันไหมเออมันจะมีความเป็นแบบไม่มีขอบเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้เลยก็มันค่อนข้างสวยนะพอใส่จริงๆอ่ะถ้าหาว่าในแบบบางครั้งที่เราซื้อมาแล้วเราสึกว่าเฮ้ยมันใส่แล้วมันธรรมชาติดีบางครั้งก็แบบเกินไปบ้างก็มีแล้วแต่ดวงอีกอะไรนะฮะว่าแบบรอบนี้เราจะใส่แล้วมันจะฝ่อหรือเปล่าเพราะบางทีมันก็แบบชัดมากบางทีก็ละมุนนะฮะทุกคนแต่มีความรู้สึกว่าความใส่สบายของเขาอ่ะอันนี้คือใส่สบายมากจริงๆต้องยอมรับไม่เคืองตาเลยนะครับต่อไปนะจ๊ะกล่องสีแบบนี้ Oriental Princess อีกแล้วซึ่งเป็นการซื้อซ้ำนะทุกคนเป็นการซื้อซ้ำซื้อซ้ำตลอดไปนะเพราะว่านี่คือแพ็คมาดีเกินอ่ะแกฉันนึกว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นแรปนะคนแรปโอกระจูบอแรปซับเบบอทีมนะฮะทาใต้วงแขนตัวดังของเขานั่นเองนะทุกคนนี่ Oriental Princess Underarm Care นะครับก็คือทาใต้วงแขนนะเราเนี่ยใช้ตัวนี้เป็นประจำอยู่แล้วนะทุกคนแล้วเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แบบขาวขึ้นแบบว้าวขาวอะไรขนาดนั้นนะทุกคนแต่ก็รู้สึกว่าใช้แล้วรู้สึกก็ยังดีกว่าไม่ได้ใช้ก็ยังเห็นความแบบกระจ่างใสของนางอยู่แต่ว่าบอกตรงๆเลยว่าต้องใช้อย่างต่อเนื่องมากๆเลยนะถ้าแบบใช้แบบหยุดไปหรืออะไรไปก็จะมีความว่าแบบมันก็ไม่ต่อเนื่องอะไรเงี้ยรู้สึกว่าต้องใช้อย่างต่อเนื่องนะถึงจะขาวขึ้นก็สำหรับตัวเราก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะก็ดีแล้วมันก็มีกลิ่นหอมด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้แล้วมันก็เลยจะมีความแบบละมุนหอมด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็อย่างน้อยก็เหมือนได้บำรุงใต้วงแขนด้วยเพราะว่าถ้าหาว่าใต้วงแขนอ่ะใช้ครีมทั่วไปไปเรื่อยไปเปื่อยมีแอลกอฮอล์มีน้ำหอมมีนู่นนี่นั่นที่มันแบบสามารถทำให้วงแขนดำได้เนี่ยมันก็จะไม่ดีไงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเลือกอะไรที่มันแบบสำหรับใต้วงแขนเท่านั้นอะไรอย่างนี้นะทุกคนโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการอันแพ็คนะคะสินค้าโปรดักต์จากบิวตี้นะฮะก็มีประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วก็สิ่งของทุกอย่างที่เราเอามาพูดถึงในวิดีโอนี้เดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ใน description นั่นเองนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย